สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพอทานได้บายลองทำดูเราก็มาตำน้ำพริกกะปิปลาทูทอดนะคะอันดับแรกเลยพริกจินดานะคะความเผ็ดนี่แล้วแต่คนชื่นชอบกับกระเทียมแกะเปลือกแล้วนะคะตามด้วยกะปิหอมหอมนะเราจะมีใส่กะปิกุ้งกับกะปิเคยธรรมดาแต่ว่ากะปิเนี่ยถ้าจะให้หอมเราจะเอาไปอบก็ได้หรือบ้านใครมีใบตองก็จะมาห่อใบตองปิ้งบนเตาแก๊สก็ได้หรือเตาถ่านก็ได้ค่ะจะเพิ่มความหอมของน้ำพริกกะปิมากขึ้นนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวอันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบว่าจะชอบหวานชอบไม่หวานมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่เรานะคะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะมะนาวเนี่ยถ้าเราคั้นออกมาแล้วไม่พอเราก็จะมีแบบผ่าซีกเอาไว้สำหรับที่จะบีบเพิ่มเติมความเปรี้ยวรสจัดจ้านของน้ำพริกกะปิพร้อมกับมะเขือพวงค่ะนะคะเราลองทำเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่กระเทียมไปหมดเลยค่ะงานนี้ขอใส่พริกเยอะหน่อยนะคะจริงๆแล้วเราจะมีพริกสวนแต่ว่าบังเอิญบ้านเราอะนะคะพริกสวนหมดค่ะพริกขี้หนูสวนหมดเราก็เลยใส่แค่พริกจินดาพอเพราะฉะนั้นจะใส่พริกขี้หนูสวนก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะค่ะหลังจากพริกที่เราโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะละเอียดแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นกะปิหวานนะคะพร้อมกับนะกะปิอีกแล้วลองใส่ปริมาณอ่ะใส่หมดเลยก็ได้ค่ะเพื่อความหอมกลมกล่อมนะคะโขลกกะปิกับพริกให้เข้ากันเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะนี่จากว่ากะปิมีความเค็มอยู่แล้วส่วนกะปิหวานเนี่ยที่มีกุ้งผสมมันจะมีรสชาติหวานเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแค่ติดปลายช้อนนิดเดียวค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนะผสมในส่วนของน้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะชอบความเปรี้ยวนะคะเราจะใส่ไป2ทัพพีก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกนะคะนะน้ำต้มสุก1ทัพพีค่ะนะคลุกเคล้านะคะส่วนมะเขือเนี่ยเราจะไม่ตำเพราะว่าถ้าเราทานไม่หมดมะเขือพวงเนี่ยจะทำให้กะปิมีความดำแล้วเสียเร็วขึ้นเราจะใส่แค่เพียงโรยหน้าเท่านั้นนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเราจะไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่ากะปิจะเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะคะว่าน้ำพริกของเราเนี่ยมีความเข้มข้นหรือเปรี้ยวพอแล้วหรือยังยังไม่เปรี้ยวดีนะคะเราใส่หมดเลยแล้วกันนะฮะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะขอเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะเพราะยังมีความเค็มของกะปิอยู่นะฮะแต่ผิดแล้วพอดีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปเลยค่ะนะฮะคลุกเคล้าโรยแล้วก็พริกที่เราแบ่งเอาไว้นะคะเพิ่มความเผ็ดได้อีกนิดหน่อยนะฮะใส่ผสมเข้าไปนะส่วนพริกที่เราจะโรยหน้าของญาติเป็นพริกเม็ดใหญ่แล้วแต่ใครจะนั้นนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิของเราเดี๋ยวเรามาพร้อมทานกันเลยนะคะพอเราจัดจานเสร็จเรียบร้อยเสร็จถ้วยนะคะเราก็จะมีปลาทูทอดนะคะตามด้วยผักสดตอนนี้ผักสดมีผักอะไรบ้างขอแนะนำ
ผักชนิดนี้เราเรียกว่าผักขู่ขู่นะคะขู่ให้กลัวเนี่ยค่ะแล้วก็ขมิ้นขาวซึ่งทานกับน้ำพริกกะปิอย่างดีขมิ้นขาวมีประโยชน์มากนะคะพร้อมกับกระเจี๊ยบสดขอโทษค่ะมะระสดนะคะพร้อมกับเครื่องเคียงก็มีนะคะถั่วฝักยาวมะเขือยาวชะอมนะคะแล้วก็ดอกแคร์นะรวมทั้งน้ำพริกกะปิใส่พริกโรยหน้าเล็กน้อยไปค่ะเรามาทานข้าวอร่อยกันงานนี้ข้าวหมดหม้อแน่นอนค่ะ